หลักการที่สำคัญในการรักษาภาวะโลหิตจางคือการหาสาเหตุและรักษาที่สาเหตุนั้นๆในบางครั้งภาวะโลหิตจางอาจทำให้เราตรวจพบโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาตั้งแต่เนิ่นโลหิตจางหรือภาวะซีดที่เรียกกันในคนทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่าแอนีเมียคือภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติค่ะซึ่งสามารถทราบได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า complete blood count หรือความสมบูรณ์ของเลือดค่ะโดยในผู้หญิงจะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่าฮีโมโกลบินน้อยกว่า12กรัมต่อเดซิลิตรและในผู้ชายน้อยกว่า13กรัมต่อเดซิลิตรค่ะการที่เม็ดเลือดแดงลดลงส่งผลให้เกิดมีอาการหลากหลายตั้งแต่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามืดวูบใจสั่นจนกระทั่งหมดสติค่ะหากโลหิตจางรุนแรงมากอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจหัวใจทำงานหนักมากขึ้นส่งผลให้มีภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้อาการอาจเกิดแตกต่างมากน้อยในแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับของปริมาณเม็ดเลือดแดงและความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะโลหิตจางของคนไข้ค่ะสาเหตุของภาวะโลหิตจางแบ่งได้ตามกลไกการเกิดโรคเป็น3สาเหตุใหญ่ๆค่ะได้แก่1ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 หรือกรดโฟลิกโรคไตวายเรื้อรังทำให้ขาดปัจจัยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงโรคของไขกระดูกเช่นโรคไขกระดูกฝ่อโรคไขกระดูกทำงานบกพร่องหรือมะเร็งในไขกระดูกรวมถึงภาวะติดเชื้อในไขกระดูกเป็นต้นโรคเรื้อรังบางชนิดเช่นโรคมะเร็งโรคของระบบต่อมไร้ท่อโรคข้ออักเสบรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 2. การทำลายเม็ดเลือดแดงที่มากขึ้นในร่างกายส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติผู้ป่วยมักมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วยหรือดีซ่านสาเหตุที่พบบ่อยเช่นโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยอาการมีได้หลากหลายตั้งแต่อาการน้อยจนกระทั่งมีภาวะโลหิตจางอย่างเฉียบพลันเมื่อมีไข้คนไข้อาจจะมาด้วยอาการตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตตั้งแต่อายุยังน้อยโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดแดงของตนเองโรคนี้จะพบได้มากในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์และมักพบร่วมกับโรคของระบบภูมิคุ้มกันอื่นการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียคลอสซิเดียมไมโครพลาสมาเป็นต้น 3. เกิดจากการเสียเลือดไม่ว่าจะเป็นเสียเลือดแบบเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุหรืออาจค่อยๆเสียเลือดเรื้อรังเช่นในเพศหญิงที่มีประจำเดือนออกมาหรือในเพศชายที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารเรื้อรังแต่ไม่ทราบมาก่อนหรือในหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็ตามคนไข้กลุ่มนี้มักมาด้วยเรื่องโลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็กหากสงสัยว่าอาการที่เป็นเกิดจากโลหิตจางหรือไม่ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าอาการที่ท่านเป็นเกิดจากโลหิตจางหรือไม่และเกิดจากสาเหตุใดโดยทั่วไปการรักษาภาวะโลหิตจางขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่เป็นหากคนไข้มีอาการรุนแรงมากจำเป็นต้องรับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลแต่ถ้าหากอาการไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอกได้ค่ะหลักการที่สำคัญในการรักษาภาวะโลหิตจางคือการหาสาเหตุและรักษาที่สาเหตุนั้นๆในบางครั้งภาวะโลหิตจางอาจทำให้เราตรวจพบโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพพระยามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาซึ่งทำงานร่วมกันเป็นสหสาขารวมทั้งมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดทั้งกลุ่มที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งค่ะ